น้ำท่วมปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่อนข้างที่จะเป็นประวัติการณ์พยายามคิดว่าเราจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ได้ไงในฐานะที่เราเป็นครูประกอบกับที่ว่ามีชาวบ้านบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเขามีเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันก็มีหน้าที่กักเก็บน้ำทำไมเขื่อนเนี่ยจึงต้องปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะอธิบายทำให้คนอื่นหรือให้ลูกศิษย์เราเนี่ยอันดับแรกก็ลูกศิษย์เขาอาจจะไปถ่ายทอดต่ออีกทีนึงเนี่ยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขื่อนเนี่ยเขาจะรองรับความดันของน้ำเนี่ยได้มีขีดจำกัดเพียงค่าหนึ่งแค่นั้นเองนะถ้าเกินกว่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนนะเขื่อนจะรับไม่ไหวแล้วเขื่อนอาจจะแตกจะพังอาจจะเสียหายนะก็มีความจำเป็นที่ว่าเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยน้ำออกมาคือจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยมันใหญ่โตเอ๊ะเราทำไงถึงจะลองเป็นเขื่อนหรือว่าการทำงานเนี่ยคล้ายเขื่อนเนี่ยให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เล็กๆที่มันไม่ใหญ่โตเนี่ยถ้าเราทำเป็นอุปกรณ์แล้วสักชิ้นนึงขึ้นมาว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันมากขึ้นความดันของน้ำเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะทำให้เขื่อนเนี่ยทนรับความดันตัวนี้ไม่ไหวมันน่าจะประกอบการอธิบายของเราเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็มานึกดูตู้ปลาน่าจะดีตู้ปลามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วมันก็ใสนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวแทนเขื่อนทีนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นตัวแสดงผลว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมากขึ้นความดันจะมากขึ้นเนี่ยเราจะแสดงยังไงก็มานึกถึงไอ้กระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยซึ่งมันรูปร่างมันก็ค่อนข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มันน่าจะเข้ากับตู้ปลาได้คือหลักก็คือเราก็ใส่น้ำลงไปในกระเป๋าน้ำร้อนผมก็ผสมสีผสมอาหารสีแดงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่ว่าน้ำมันไหลขึ้นไปตามสายยางตามท่อเนี่ยมันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเทน้ำลงไปในอ่างแล้วเนี่ยความดันของน้ำในอ่างที่เราสมมติเป็นความดันของน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะได้ไปบีบน้ำหรือไปดันน้ำในกระเป๋าน้ำร้อนแล้วก็ดันทำให้น้ำแดงๆเนี่ยสีแดงขึ้นเป็นหลอดแก้วสูงๆเนี่ยสื่อตัวนี้ถ้าจะให้ชื่อก็คือเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันของน้ำความดันเนี่ยก็คือสูตรที่มีค่าเท่ากับโล GH ในเขื่อนมันก็มีเรื่องเขื่อนความดันของเขื่อนก็คือเอาความดันจุดต่ำสุดกับความดันจุดสูงสุดที่เป็นศูนย์นะรวมกันแล้วก็หารด้วย2มันก็สูตรเดียวกันนะคือ P เท่ากับโล GH เพียงแต่ว่าเรามาหาค่าความดันของน้ำที่จะทำต่อเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก็เลยต้องหารด้วย2ด้วยทีลักษณะของเขื่อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นแท่งตรงๆอย่างนี้ไหมตรงฐานหรือข้างบนเนี่ยไม่ข้างไหนจะกว้างกว่าข้างล่างข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยจะกว้างกว่าทำไมข้างล่างเนี่ยกว้างกว่าบอจะบอกได้ไหมความดันน้ำอยู่ข้างล่างค่ะมันจะเล็กกว่าความดันของน้ำเป็นไงข้างล่างมันจะมากกว่าค่ามันจะมากกว่าข้างบนใช่ไหมถามอีกนิดนึงบนสุดเลยเนี่ยบนสุดของเขื่อนตัวเนี้ยความดันเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะค่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะยิ่งสูงขึ้นมาเนี่ยแรงรับความดันเนี่ยมีค่าน้อยใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งลึกลงไปความดันเป็นไงมากผมก็จะพูดกับเด็กเสมอว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนจะนอนเราก็ต้องปิดไฟตื่นขึ้นมาถ้าตื่นดึกๆก็ต้องเปิดไฟนะไฟฟ้าพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ละนะฟิสิกส์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากทีนี้มาเชื่อมโยงถึงเขื่อนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเป็นเขื่อนที่เราชาวนครยงเนี่ยเราภาคภูมิใจนักเรียนโรงเรียนพิการเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็เคยไปที่พวกเคยไปเนี่ยเขาก็มองภาพออกในขั้นนี้คุณครูภูมิยศได้นำสารคดีเกี่ยวกับเขื่อนขุนด่านปราการชนมาให้นักเรียนในห้องชมพร้อมกันเป็นไงภูมิใจไหมเขื่อนท่าด่านเราไม่ใช่ระดับภาคพื้นเอเชียระดับภูมิภาคนะยาวที่สุดในโลกเลยนะยาวที่สุดในโลกทีนี้เราลองมาดูว่าเขื่อนจะสามารถรับความดันของน้ำเนี่ยได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นจะเกิดผลเสียเขื่อนจะรับไม่ไหวนะเขาก็ต้องมีการระบายออกนะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะครับว่าตรงนี้เป็นช่องทางที่ระบายน้ำออกมา
นะครับด้านบนเราเรียกว่าสปิลเวย์นะมันจะมีอยู่2ช่องที่สังเกตเนี่ยจากข้างบนสุดนะครับหรือจากข้างล่างก็มีถ้าระดับน้ำมันเยอะเกินไปนะครับจะเป็นรายต่อคืนเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยออกมานะครับเพราะการปล่อยเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยทางไหนนะแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะปล่อยข้างบนมันจะเป็นประตูกักนะครับเป็นประตูปิดเปิดนะใช้คนควบคุมคือจุดมุ่งหมายเนี่ยเราจะใช้สื่อตัวเนี้ยเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนอะไรเนี่ยเราจะสอนตัวนี้ทีนี้อันนี้มันก็เป็นผลพวงหนึ่งที่ว่าจะเชื่อมโยงหรือว่าจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทำไมน้ำถึงท่วมเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่สื่อตัวนี้ได้ทีก่อนอยู่ๆเราจะเอาสื่อตัวนี้มาตั้งแล้วก็มาสอนเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นการจูงใจเด็กเราจะพยายามให้สถานการณ์ตัวนี้ให้ดึงเข้ามากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่น้ำท่วมเพราะเราก็พยายามถามเด็กดูว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรก็นึกแล้วว่ามันจะต้องมีคนตอบว่าเขื่อนปล่อยน้ำแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งก็ตอบจริงนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้น้ำท่วมประเทศไทยเราเนี่ยมากถึงขนาดนี้ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ถ้าน้ำไหลมาคือต้นไม้ก็ไม่มีอะไรดูดซับน้ำไว้น้ำก็เลยท่วมฟ้าฝนตกบ่อยครับฟ้าฝนตกบ่อยฝนตกบ่อยครับฟ้าฝนตกบ่อยครับฝนตกลงมามากเกินฝนตกลงมามากเขื่อนปล่อยน้ำค่ะเขื่อนปล่อยน้ำออกมาใช่ไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาได้ที่ว่าถูกไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาพี่มนต์สิริเธอลองหาเหตุผลที่ทำไมเขื่อนต้องปล่อยน้ำมาจะไม่ปล่อยไม่ได้เหรอพี่มนต์สิริป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกอะค่ะป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกแสดงว่าน้ำปริมาณน้ำถ้าน้ำมากขึ้นนี้ความดันของน้ำที่ทำต่อเขื่อนมันมากขึ้นหรือลดมากมันมากขึ้นแล้วอยากเห็นเขื่อนแตกไหมอยากเดี๋ยวคุยแต่ทีนี้แม่นตรายนะแต่ดูแล้วมันก็น่ากลัวดีอยากให้เรียนได้เห็นภาพโอ้ยตัวระยะเวลาไม่นานแต่อันนี้มันไม่ถึงก็เกิดพังหรือแตกมาอย่างรุนแรงนะคล้ายๆมันแตกไปรูยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้ามันพังออกมาแล้วน้ำจนล้นมหาธาตุมาอันตรายจะรุนแรงมากเลยนะที่เจ้าที่ต้องปล่อยน้ำออกมาเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรต่อเพราะแม่ที่ดังนี้การเกิดแต่การเกิดได้รับอันตรายใช่ไหมแสดงว่าถ้าระดับน้ำมีมากๆทำให้ความดันเป็นไงมากนะครับพูดถึงว่าถ้าเขื่อนท่าด่านเกิดสมมุตินะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดเขามีการแตกพังอะไรขึ้นมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนครนายกเนี่ยทั้งจังหวัดก็คงจะจมทั้งหมดแล้วเผื่อๆอาจจะกระทบไปถึงกรุงเทพด้วยแต่เรื่องตัวนี้ผมว่าไม่น่าห่วงนะเพราะเขามีกระบวนการอยู่แล้วทางเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขามีขั้นตอนดูแลของเขาอยู่แล้วเป็นแต่ชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะกังวลกันไปคือจริงๆแล้วที่เขื่อนเขาจำเป็นต้องปล่อยน้ำทั้งที่น้ำตัวนี้มันก็เยอะอยู่แล้วน้ำที่ปล่อยมาก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องปล่อยซ้ำลงมาอีกทำให้น้ำท่วมเนี่ยมากขึ้นอีกเนี่ยนะจุดตรงนี้ถ้าคนเราเข้าใจหรือนักเรียนเขาเข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเรามีสื่อตัวนี้มาสามารถอธิบายได้เนี่ยปัญหาตัวนี้มันก็จะมีน้อยหรือจะหมดไปขณะนี้นักเรียนลองมองดูนะสเกลตรงนี้ความดันของน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าที่ศูนย์น้ำแดงอยู่ศูนย์นะผู้ชายขออาสาสมัครคนหนึ่งมาช่วยยกน้ำเทใส่ให้หน่อยเทให้หมดก็ได้ขอบใจมากครับพี่แต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าการแปรผันมันไม่ได้แปรผันตรงซึ่งกันและกันเพราะว่ากระเป๋าน้ำร้อนนี้มันรูปร่างมันเราไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันจะเกิดการบีบตัวเนี่ยได้น้อยนั่นมันไม่เหมือนช่วงกลางเพราะจุดแรกเนี่ยเราก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตอนนี้ความดันได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนได้ประมาณ900นะอาทิตย์พี่ชายลงมาแต่ต่อที่พี่ชายอีกนิดนึงโอเคพอละตะกี้นี่มันอยู่ที่900ใช่ไหมอยู่ตั้ง900นิวตันต่อลิตรพอจะได้พอเติมน้ำลงอีกเ
ความดันมากขึ้นไหมมากขึ้นรู้ได้ไงว่าความดันมากขึ้นน้ำแดงในหลอดมันขึ้นเออน้ำแดงในหลอดเป็นไงมันขึ้นสูงมันขึ้นสูงทีนี้มาเทต่อไปนักเรียนขณะที่ท่านคนเทน้ำเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูด้วยนะระดับน้ำในหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นไงก็ไปเทไปเอาละโอเคเป็นไงนักเรียนน้ำมากขึ้นความดันเป็นไงมากขึ้นเกือบถึงขีดแดงแล้วใช่ไหมเขื่อนต้องทำไงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าที่ถ้าเราเป็นเจ้าที่ดูแลเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางเจ้าที่เขื่อนเนี่ยทำไมต้องปล่อยน้ำไหมท่วมประชาชนทำไมไม่กักไว้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะให้นักเรียนลองคำนวณหาความดันผู้ขอปิดตัวนี้นะขอปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ไว้เดี๋ยวไว้เทียบกับที่เราคิดออกมาได้ให้เธอหาความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนสูงเท่าไหร่นะ21เซนติเมตร21เซนติเมตรนะลองดูที่ว่าความดันออกมาจะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตรตรงคำนวณเนี่ยก็ยอมรับนะว่านักเรียนเราเนี่ยบางทีคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้เขาอยู่แล้วคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่เขียนไว้บนกระดานมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสเกลมาจากเครื่องมือที่ครูเขาผลิตขึ้นแล้วมันก็สามารถเทียบกันได้เนี่ยมันก็เป็น อุบายหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะคิดอ้าวมัชฌิมาเดี๋ยวยังเดี๋ยวนะมัชฌิมาตอบเท่าไหร่บอกหน่วยด้วย 1,050 นิวตันต่อตารางเมตร 1,050 นิวตันต่อตารางเมตรจริดาเดี๋ยวยังลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนะจริดาตอบเท่าไหร่ลูก 1,050 นิวตันต่อตารางเมตร 1,050 นิวตันต่อตารางเมตรใครตอบ 1,050 นิวตันต่อตารางเมตรยกมือโอ้โหเยี่ยมเก่งมากทีนี้ลองดูเฉลยนี้มาดูเครื่องมือตัวนี้เขาจะบอกไหมว่าเป็น 1,050 ดูนะ1 2 3 3ใช่ไหม1,050 นิวตันต่อตารางเมตรโอเคใช่ได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยคือพระท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะดีเลิศไปหมดโดยไม่มีเสียหรือไม่มีอะไรที่จะเสียหมดโดยไม่มีดีในที่ว่าเราเป็นวิกฤตที่ว่าเสียที่ว่าแย่นะผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีๆเราว่าแต่ใครจะรู้จักมองหรือจะนำมาใช้ไหมแค่นั้นเองมันก็มีนะว่ามันต้องมีThank you.